สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูปอค่ะนะคะจากสถาบันกูตูหมวดภาษาอังกฤษค่ะเทปนี้นะคะจะเป็นการพูดนะคะตัวอย่างของชนิดข้อสอบpre-entrance exam นะคะเข้าโรงเรียนที่อังกฤษค่ะนะคะก็เทปวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือข้อสอบ UK ISET ค่ะค่ะพร้อมกันแล้วนะคะลองมาดูตัวอย่างของข้อสอบ UK ISET นะคะ UK ISET เนี่ยจะประกอบด้วยพาร์ทที่เป็น verbal reasoning ค่ะก็คือพาร์ทตรงนี้ที่ติ๊กอยู่ตรงนี้นะคะ verbal reasoning เนี่ยก็หลักๆ ก็จะเช็คคล้ายๆ IQ EQ แล้วก็ความรู้ vocabulary ของเด็กใช่ค่ะนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ดูตัวอย่างข้อสอบให้ในดีเทลนะคะก็ขอเชิญติดตามดูในเทปต่อๆไปเนาะนะคะแต่ว่าก็จะเห็นจะมีตัวอย่างนิดๆหน่อยๆให้ดูนะคะอย่างเช่นอันแรกเนี่ยเขาจะให้เรา underline one word ค่ะนะ in the blanket which will go equally well with both the pairs of the word outside the blanket อันนี้ก็คือให้หาซีโนนิมนั่นเองใช่ค่ะให้สับหาซีโนนิมที่มีคำที่มีความหมายเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นก็คือต้องรู้ vocabulary นะคะหรือว่าอีกตัวอย่างหนึ่งอันถัดมาเนาะนะคะเขาก็จะมีใช่ค่ะคำที่เป็นตัวนี้นะคะที่ underline นี้นะคะก็จะเป็นคำใน capital เนี่ยมันมี letter หายไปนะคะเป็น three letter wordใช่ค่ะเราก็ต้องหาคำมาใส่ให้นะเพื่อ complete the sentence simply ก็คือให้ประโยคมันสมบูรณ์ดูที่ตัวอย่างตรงนี้ก็ได้ก็จะง่ายหน่อยนะคะ The cat sprang onto the MO หายไป three letter word missing ไปนะคะเราก็ต้องเติม OUS ก็คือ sprang onto the mouse อย่างนี้เป็นต้นค่ะนี่คือตัวอย่างเนาะหลักๆก็จะเป็น vocab ค่ะแล้วก็อย่างพาร์ทนี้นะคะเขาก็จะให้เราหาวันmissing letter ค่ะที่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถฟอร์มคำได้ใหม่อีก4คำนะคะอย่างเช่นดูตัวอย่างเดี๋ยวให้มาเนาะนะคะเขาให้ MEA แล้วก็ able มาแล้วก็ FI แล้วก็นะคะUB มาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกเติมตัวที่หายไป possibly คือตัว T เพราะพอเราเติม T แล้วเราก็จะฟอร์ม new word ได้คือคำว่า meet table fit and top อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือลักษณะของ verbal reasoning คือไม่ว่าจะเป็นข้อสอบISET UK ISET หรือว่าเป็น CAT 4ส่วนใหญ่แล้วมักจะมีตัวข้อสอบที่เป็นของ verbal reasoning ค่ะคือเหมือนจะเป็นตัวหลักเลยนะคะพาร์ทต่อมาของ UK ISET นะคะก็จะเป็นพาร์ทที่เรียกว่าจะเป็นตัวของตัว Cambridge Test English Cambridge English Test ค่ะนะคะซึ่งก็จะเป็นพาร์ท reading แล้วก็ useEnglish นะคะที่แปะมาให้ดูเป็นตัวอย่างในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัว use of English อย่างอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็น paragraph มาให้แล้วก็มี missing word อยู่นะคะแล้วก็ให้เราเติมคำอันนี้คือเขาไม่มี multiple choices ให้เราเลยนะคะก็คือเราจะต้องหาคำที่เหมาะสมแต่ว่าคำที่หายไปเนี่ยมันจะเป็นคำง่ายๆนะคะอย่างเช่นคำว่า to which and หรืออะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เติมเข้าไปเพื่อให้ paragraph เนี่ยมันสมบูรณ์นั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ part สุดท้ายนะคะของ UK ISET จะเป็น writing ตรงนี้ค่ะนะ writing ตรงนี้นะคะมันจะมีเวลาให้เขียนประมาณ30นาทีค่ะนะคะแล้วก็topic เนี่ยจะเป็น topic เพื่อวัดดู personality หรือว่า idea นะคะของเด็กค่ะก็คือดูบุคลิกภาพนะคะแล้วก็ลักษณะความคิดหรือว่าไอเดียเนาะว่าเด็กเป็นยังไงนะคะตัวอย่างคำถามก็จะมีหลากหลายกันไปค่ะอย่างเช่นประเภทว่าถ้าตื่นมาแล้วอยู่ดีเจอเงินนะคะมูลค่า1ล้านดอลลาร์เนี่ยจะเอาไปใช้จ่ายยังไงเป็นต้นนะคะหรือว่าอันนี้เป็นตัวอย่างของข้อสอบปีนึงนะคะตรงนี้เนาะอย่างเช่น what qualities make a friend a best friend อย่างนี้เป็นต้นว่าสำหรับเราแล้วเนี่ยนะคะคุณภาพไหนหรือว่าคุณสมบัติไหนที่ทำให้เรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้เป็น best friend ของเราค่ะประมาณนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องเขียนประมาณ30นาทีก็จริงๆ range of word ขึ้นอยู่กับตัวอายุข้อสอบจะแบ่งตามอายุนะคะเป็น11 13หรือ16เป็นต้นนะคะถ้าเกิดว่าอายุช่วง11อย่างเงี้ยนะ event plus เพื่อสอบเข้าเรียน9อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ควรจะเขียนให้ได้ประมาณ200ถึงประมาณ450 word ในระยะเวลาที่เขากำหนดค่ะก็นี่คือตัวอย่างข้อสอบของ UK ISET นะคะก็หวังว่าจะเข้าใจคอนเซปต์หรือฟอร์แมตของข้อสอบมากขึ้นค่ะนะคะแต่ว่าในเรื่องของดีเทลเพราะว่าอย่างตัว verbal เนี่ยก็จะมีคำถามหลายประเภทมากเราไม่รู้ว่าเขาจะดึงหรือ random part แบบไหนออกมาเท่านะคะก็แนะนำให้ลองไปหา past paper หรือว่าลองเซิร์ชดูทางอินเทอร์เน็ตค่ะหรือว่าเข้ามาเรียนที่สูตรเราก็ได้นะคะก็สำหรับวันนี้แค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ